คอลัมน์คิดเหนือกระแสทหารก็ไม่เอาเจ้าก็จะล้มยังชื่นชมกันอีกหรือนักการเมืองบางคนย้ำบางคนนะไม่ใช่ทุกคนที่มีพฤติกรรมแบบมนุษย์ยุคไดโนเสาร์เล่นการเมืองกันแบบน้ำเน่าแย่งกันเป็นรัฐมนตรีโดยไม่คำนึงถึงความสามารถของตนใช้อำนาจในทางไม่ชอบทำตัวเหนือกฎหมายโกงกินเมื่อมีโอกาสออกนโยบายและทำโครงการที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเล่นพรรคเล่นพวกแสดงความคิดเห็นด้วยตรรกะพิกลพิการที่แสดงให้เห็นว่าไม่มีความรู้หรือมีความตื้นเขินในทางความคิดปล่อยไก่กันเป็นเล้าๆเถียงผู้ที่มีความรู้ดีกว่าตนข้างๆคู่ๆพูดจาบางเรื่องก็แสดงความเห็นแก่ตัวทั้งหมดนี้เป็นเหตุทำให้นักการเมืองรุ่นใหม่ที่รู้ดีว่าประชาชนจำนวนมากเบื่อหน่ายนักการเมืองในรัฐสภาเหล่านี้รณรงค์หาเสียงเพื่อชนะการเลือกตั้งด้วยข้อความหลักว่าหากเลือกพวกเขาแล้วประเทศไทยจะไม่เหมือนเดิมและข้อความดังกล่าวนี้ได้ผลเป็นอย่างดีเพราะผู้คนจำนวนมากอยากเห็นการเมืองไทยมีการเปลี่ยนแปลงดังนั้นพวกเขาจึงพากันเทคะแนนให้พรรคที่บอกว่าพวกเขาจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงประเทศไทยนอกจากพวกเขาจะประสบความสำเร็จด้วยการบอกกับประชาชนผู้มีสิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งว่าพวกเขาจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงประเทศไทยแล้วพวกเขายังมีความสามารถด้านการตลาดทางการเมืองที่ยอดเยี่ยมด้วยการศึกษาจุดเจ็บปวดของกลุ่มเป้าหมายแล้วนำเสนอตัวเองในฐานะผู้เข้ามากำจัดจุดเจ็บปวดเหล่านั้นจุดเจ็บปวดที่พวกเขาตอกย้ำให้ผู้มีสิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคือเรื่องของความเหลื่อมล้ำเรื่องของการถูกกดทับเหมือนทาสที่ไม่มีเสรีภาพเรื่องกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมเรื่องคุณภาพชีวิตที่ย่ำแย่เพราะขาดสวัสดิการที่ดีพวกเขาจึงต้องวางจุดยืนทางการเมืองของพวกเขาว่าพวกเขาเป็นนักประชาธิปไตยที่จะมาปลดแอกปลดปล่อยความเป็นทาสให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนนำเสนอนโยบายของการเป็นรัฐสวัสดิการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการใช้ภาษีอย่างคุ้มค่าร่วมกับการนำเสนอโครงการประชานิยมที่สัญญาว่าจะให้ผลประโยชน์ที่จับต้องได้กับประชาชนด้วยข้อเสนอที่สรุปเป็นคำสำคัญ3คำคือเสรีภาพเสมอภาคและพระดอนภาพการปลดแอกการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจะนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่ประเทศไทยพวกเขาได้ใจเยาวชน Gen Y และ Gen Z ไปเต็มๆสร้างกระแสความเป็นประชาธิปไตยได้สำเร็จผู้ใหญ่ในบ้านเมืองผู้บริหารสถานศึกษาพ่อแม่หลายครอบครัวต่างกระโจนเข้ามาเป็นแนวร่วมกับพรรคที่นำเสนอการเปลี่ยนแปลงและเยาวชน Gen Y และ Gen Z ในสถานศึกษาทั้งยินยอมและสนับสนุนให้พรรคดังกล่าวเข้าไปทำกิจกรรมการบรรยายการจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆการแสดงปาฐกถาการจัดค่ายเยาวชนการประชุมวิชาการและการจัดงานนิทรรศการปล่อยให้มีข้อมูลครอบงำประชาชนไม่ว่าพรรคนี้ต้องการจัดกิจกรรมอะไรในสถานศึกษาก็จะยินยอมและสนับสนุนและถ้าหากไปขวางไม่ให้มีการจัดกิจกรรมต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นก็จะถูกกล่าวหาว่าไม่มีความเป็นประชาธิปไตยเป็นคนหัวโบราณที่สนับสนุนเผด็จการการครอบงำเยาวชนของพวกเขาจึงประสบความสำเร็จแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือพรรคนี้เป็นพรรคที่มีจุดยืนเป็นปฏิกษัตริย์นิยมหรือพูดแบบภาษาชาวบ้านก็คือพวกเขาไม่เอาเจ้าพวกเขาไม่ต้องการสถาบันพระมหากษัตริย์พวกเขาด้อยค่าสถาบันพระมหากษัตริย์ถึงขนาดที่ถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพฤติกรรมของพวกเขาซอกกร่อนบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ชำรุดทรุดโทรมเยาวชนที่เชื่อพวกเขาจะมีทัศนะที่ชังชาติประเทศไทยไม่มีอะไรดีจะต้องแก้ไขไปทุกเรื่องรวมทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีค่านิยมและวัฒนธรรมของชาตินอกจากพวกเขาจะมีทัศนะที่เป็นปริปักษ์ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วพวกเขายังมีทัศนะที่เป็นปริปักษ์กับทหารอีกด้วยคงจะเป็นเพราะพวกเขารู้ดีว่าทหารเป็นผู้จงรักภักดีและทำหน้าที่ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างเข้มแข็งการแสดงออกของเขาทั้งวาจาและการกระทำด้อยค่าทหารเรื่องแล้วเรื่องเล่าไม่ว่าทหารจะทำอะไรพวกเขาก็ไม่พอใจไปทุกเรื่องวาทกรรมที่สำคัญของพวกเขาก็คือทหารมีไว้ทำไมเขาอ้างว่าสมัยนี้ไม่มีใครเคารพกันแล้วหรือถ้ามีการรบกันเขาก็ได้ฆ่าทหารไทยว่าไปรบกับใครก็ไม่ชนะเขาเรียกร้องให้ลดกำลังพลของทหารให้ลดงบประมาณของทหารให้ลดบทบาททหารในการทำหน้าที่อื่นๆที่ไม่ใช่การทำสงครามโดยไม่เข้าใจว่าทหารเขามีหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงของประเทศ
และความมั่นคงที่ว่านี้ไม่ได้มีแค่การรักษาอธิปไตยและดินแดนเท่านั้นแต่หมายถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติวัฒนธรรมและคุณภาพชีวิตของประชาชนในด้านต่างๆขณะนี้คนไทยในภาคเหนือต้องเผชิญกับอุทกภัยพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์มีพระมหากรุณาธิคุณส่งช่วยเหลือประชาชนในรูปแบบต่างๆทั้งผู้คนจิตอาสาในพระองค์ครัวพระราชทานถุงยังชีพพระราชทานส.ส.ของพรรคนี้ติ่งหรือด้อมของพรรคนี้ก็หาประเด็นมาแซะหมาด้วยค่าสิ่งที่ทรงพระกรุณาช่วยเหลือประชาชนรวมทั้งด้วยค่าการทำงานของทหารบางคนก็บอกว่าไม่ใช่หน้าที่ทหารที่จะไปทำหน้าที่ดังกล่าวพูดเหมือนโกทหารจะทำดีเป็นที่ถูกใจประชาชนลดความขลังของวัฒกรรมที่ว่าทหารมีไว้ทำไมหลายคนตั้งคำถามกับติ่งและด้อมของพวกเขาที่เคยคล้อยตามวัฒกรรมดังกล่าวว่าทีนี้รู้แล้วหรือยังว่าทหารมีไว้ทำไมมีไว้เพื่อช่วยเหลือประชาชนในยามไม่ต้องเผชิญกับความทุกข์ยากนอกจากพวกเขาจะด้อยค่าการกระทำของทหารแล้วยังด้อยค่าถุงยังชีพพระราชทานอาหารพระราชทานอีกด้วยพวกเขาเองไม่แจกอะไรอ้างว่าไม่เชื่อเรื่องระบบอุปถัมภ์ที่จะก่อให้เกิดเป็นบุญคุณแบบนี้เรียกว่ามือไม่พายแต่เอาเท้าราน้ำพวกเขาบอกว่าแค่ลงไปพบประชาชนให้ประชาชนมองว่าพวกเขามาร่วมทุกข์กับประชาชนก็พอแล้วนี่สินะการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยของพวกเขาที่ชัดเจนว่าทหารก็ไม่เอาเจ้าก็จะล้มแบบนี้แล้วคนที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกตั้งยังจะชื่นชมคนของพรรคนี้อีกไหมยังจะเลือกให้เข้ามาเปลี่ยนแปลงประเทศไทยอีกไหมคิดให้ลึกๆก่อนหย่อนบัตรก็จะดีนะคะ